โอเคครับคลิปนี้จะมาอัปเดตต้นเซนน่านะครับเห็นไหมนี่อยู่นี่หรือว่ามะขามมาดากัสก้าขี้เหล็กมาดากัสก้าแล้วแต่จะเรียกอันนี้อายุเจ็ดเดือนโดยประมาณ7เดือนครึ่งนี่ก็จะเป็นมะพร้าวทะเลทรายครับเม็ดที่เขาดีดแล้วก็ผมก็เอามาโรยๆทิ้งไว้จะมาเทียบให้ดูนะอันนี้ขอเองเดี๋ยววางแป๊บหนึ่งครับกับต้นนี้ซื้อมาอันนี้ก็ซื้อมาครับพร้อมกับต้นเมื่อกี้โอเคให้ดูไซส์อันนี้นะอายุน่าจะประมาณปีหนึ่งเพราะว่าตอนซื้อต้นนี้มายังไม่ได้เพาะชุดนี้เลยครับตอนซื้อมาอายุก็น่าจะประมาณสัก4เดือนได้4 5เดือนต้นนี้พอดีตัดยอดเขาพอตัดยอดปุ๊บต้นหยุดการเจริญเติบโตเลยแล้วก็ใบหุบแล้วลำต้นก็เลยค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรลากเขาหยุดการเจริญเติบโตเนาะเขาก็เลยใช้น้ำจากลำต้นอ่ะมาเพื่อเลี้ยงคายน้ำลำต้นเขาก็เลยผอมลงแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มมีการกางใบแล้วตอนแรกหุบใบมาเป็นประมาณสักเดือน2เดือนเลยล่ะก็ทำให้รู้ว่าถ้าเราจะตัดยอดหรือว่าอะไรพวกนี้เราไม่ควรตัดทีเดียวทั้งหมดถ้าในกรณีที่ต้นเขายังไม่ได้ลากเขายังไม่ได้เดินเยอะหรือยังไม่ได้แข็งแรงมากนะครับพอตัดปุ๊บหยุดเลยอันนี้เดี๋ยวก็ปล่อยผมจะปล่อยไว้อีกสักหน่อยแล้วค่อยมาแต่งอีกทีนึงแต่จะหลักๆเลยจะเทียบให้ดูครับว่าเห็นไหมว่าใกล้เคียงกันเลยแถมจะใหญ่กว่าด้วยซ้ำการที่เราอยู่ในพอร์ตรวมอะครับรากเขาจะขยายได้เต็มที่เพราะว่ากระถางเขาใหญ่เนาะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าแย่งน้ำกันจากดินเขาก็เลยแข่งกันโตแข่งกันเก็บน้ำตอนแรกผมกล่าวว่าจะไซส์ประมาณเนี้ยผมจะแยกพอร์ตแต่ว่าดูละก็คงปล่อยไปก่อนให้เขาขยายได้อีกสักแป๊บหนึ่งครับเราค่อยแยกต้นนี้ก็เหมือนกันครับจะเหมือนต้นนี้ก็คือพอตัดยอดปุ๊บหยุดการเจริญเติบโตเลยเห็นไหมว่าผอมลงต้นอื่นที่ปล่อยไว้คือไซส์ระเบิดไปแล้วโอเคประมาณนี้ครับ